วันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายผ่านทองแท้หรือโอ๊คชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยคดีร่วมกันทุจริตการปล่อยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกฤษดามหานครเป็นเช็ค1ฉบับจำนวน10ล้านบาทในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันสมคบคิดการฟอกเงินตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา5 9 60และพ.ร.บ.ป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินขณะที่ในการนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ศาลได้ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จและนายผ่านทองแท้ชินวัตรได้กล่าวกับสื่อมวลชนถึงกรณีที่ศาลได้กำหนดวันนัดตรวจสืบคู่พยานทั้ง2ในวันที่24ถึง26กันยายนรวม3วันพร้อมกำหนดวันอ่านคำพิพากษาล่วงหน้าไว้ก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 น.โดยตนเองมั่นใจและพร้อมนำพยานหลักฐานเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วโดยศาลนัดมาเมื่อไหร่ตนก็พร้อมจะมาทุกนัดและในวันนี้ตนไม่ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเมืองใดๆส่วนเรื่องการฟังคำพิพากษาในวันที่25พฤศจิกายนนั้นตนไม่หวั่นใจอย่างใดขณะที่ในวันนี้นอกจากนายผ่านทองแท้ได้เดินทางมาศาลพร้อมกับน้องสาว2คนคือแพรทองทานและพินทองทานอกจากนี้ยังมีทนายความและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์รวมถึงบรรดาเหล่าแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกัญญรัตน์เรือนใจรายงาน